วันนี้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแถลงผลงานครบรอบ1ปีโครงการกองทุน Innovation วันะครับเพื่อตอกย้ำความสำเร็จของการยกระดับผู้ประกอบการ s m e และสตาร์ทอัพไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกโดยมีการสนับสนุนทุนให้กับผู้ประกอบการไปแล้วมากกว่า360ล้านบาทครับคุณสุภาพอิสระพักดีรักษาการรัฐมนรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวเป็นประธานในพิธีนะครับ โดยกล่าวว่าปัจจุบันผู้ประกอบการนวัตกรรมถือว่าเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับภาคอุตสาหกรรมของประเทศกองทุน i n n o v a t i ันวันเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นเวลา3ปีเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการนวัตกรรมทั้งที่เป็นสตาร์ทอัพและ SME มมั่นใจว่าจะสร้างความเข้มแข็ง,ขง,ขงให้กับระบบนวัตกรรมของประเทศผ่านการส่งเสริมจากภาครัฐและเอกชน โดยมีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอทอเป็นพันธมิตรสําคัญนะครับด้านคุณเกรียงไกรเทียนนุวกูลประธานสอทอบอกว่า1ปีที่ผ่านมาโครงการกองทุนอินโนเวชันวันได้ร่วมกับบริษัทสตาร์ทอัพสรายให้ทุนแก่ผู้ประกอบการสายนวัตกรรมทั้งที่เป็นสตาร์ทอัพและ SME มากกว่า360้ล้านบาทและยังให้ผู้ประกอบการ4 6กลุ่มอุตสาหกรรม11คลัสเตอร์มีโอกาสทดลองทดสอบ รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกนอกจากนี้ครับภายในงานจะมีการจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสอทอกับบริษัทวิสอัพจำกัดซึ่งเป็นผู้ร่วมสนับสนุนทุนรายใหม่นะครับในอนาคตจะจัดเวิร์กช็อปทั่วทั้ง5้าภาคครับเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงโครงการทำให้ภาคธุรกิจสตาร์ทอัพและ SME ไทยเติบโตอย,อย่างยั่งยืนครับ